น้องก็แบบไลน์มาแม่เป็นไงบ้างเป็นห่วงนะตัวหนูไม่มีอะไรเลยแล้วหนูก็แบบนั่งดูอยู่แล้วหนูแบบโอเคจบแล้วไม่ว่าใครจะพูดยังไงน้องคือน่ารักมากที่ส่งข้อความมาแล้วก็บอกว่าแบบหนูไม่มีอะไรเลยแล้วหนูเป็นห่วงว่าพี่เป็นยังไงบ้างเพิ่งเขาเพิ่งเห็นดราม่าอะไรเงี้ยค่ะใหม่ก็เป็นห่วงน้องเหมือนกันเพราะเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำไปมันกระทบกระเทือนจิตใจน้องไหมเพราะนั่นคือคนที่สำคัญที่สุดที่ใหม่เป็นห่วงถูกไหมคะดื่มเป็นประจำค่ะก็เป็นโปรตีนพืชก็อยากฝากทุกคนนะคะให้หันมาดูแลสุขภาพกันเยอะๆนะคะใครหลายคนที่เคยลองทานแล้วนะคะก็แนะนำต่อค่ะเพราะว่าดีมากจริงๆค่ะโดยเฉพาะรสดักดัชช็อกโกแลตอร่อยมากค่ะดีมากๆโปรตีนพืชมันดียังไงน้องใหม่โอ้มันดีมากมันเหมาะกับร่างกายเรามากค่ะหนึ่งมันย่อยง่ายแคลอรี่ต่ำไม่มีคอเลสเตอรอลแล้วก็โปรตีนเยอะคือวันนึงเนี่ยเราต้องกินโปรตีนได้เยอะมากๆไม่จำไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่ถ้าให้เรากินจำนวนนั้นจริงๆจากแหล่งอื่นๆเนี่ยมีอะไรเหรอคะเขาไม่ได้โทรคุยกันหนูใช่ไหมครับบรรยากาศช็อตฟิลมากร้านโวร้านโวเป็นอีกวิธีหนึ่งของใหม่ในการดูแลตัวเองใช่ไหมใช่ค่ะคือก่อนที่ใหม่จะได้เป็นพรีเซนเตอร์ใหม่คือลูกค้าเขาเมื่อก่อนค่ะก็จะเข้าไปนั่งกดในแบบในแอปพลิเคชันเนี่ยในช้อปปี้ก็จะกดสั่งอะไรอย่างเงี้ยหมดเร็วในแอปหลายกระปุกเลยอะค่ะเพราะว่ามันหมดเร็วคือดีจริงๆอยากให้ทุกคนลองทานนะคะแล้วก็อย่างดาวิอย่างเงี้ยดาวิจะซื้อแพนเต้เป็นกระปุกเงี้ยส่งให้แม่พ่อแม่ของเพื่อนด้วยอะค่ะเหมือนเป็นของขวัญก็ได้เพราะว่าเวลาคนที่อายุเยอะขึ้นแล้วอะค่ะสิ่งที่สำคัญเลยก็คือโปรตีนเพราะไม่งั้นนะเขาจะไม่มีอะไรไปแบบซัพพอร์ตกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกจะหักง่ายก็เลยแบบไม่ใช่แค่เด็กที่ต้องทานค่ะแบบผู้ใหญ่พ่อแม่ของเราก็จำเป็นมากๆค่ะคือบอกได้เลยว่ากินได้ทุกเพศทุกวัยและทุกวัยจริงๆค่ะใหม่ก็จะซื้อเนี่ยแหละแล้วก็ส่งเป็นของขวัญไปให้แบบแม่พ่อแบบของเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแพ้นมวัวหรืออะไรก็แล้วแต่แน่นอนค่ะก็สำหรับคนที่แพ้นมวัวก็ทานอันนี้ได้ค่ะฝากฟาแพนเต้ด้วยนะคะเป็นโปรตีนจากพืชแบรนด์ไทยค่ะก็อยากให้ทุกคนซัพพอร์ตคนไทยด้วยการฝากด้วยนะคะเพลงที่ปล่อยออกมาแล้วน่ารักปังมากร้องยังไงนะร้องยังไงชอบปะเนี่ยชอบฉันก็พูดค่ะพอแล้วค่ะเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์เราพูดถึงตั้งแต่เรื่องแบบเรื่องเป็นชาเลนจ์ที่คนโอ้โหขอบคุณเลยนะคะใหม่เกินคาดมากๆเลยค่ะคือใหม่ตั้งเป้าแค่ว่าใหม่อยากได้ล้านวิวตอนนี้จะ3แล้วค่ะโอ้ไม่เขินร้องไห้แล้วไม่ดีใจมากค่ะแล้วที่ดีใจไปกว่านั้นคือใหม่เห็นแบบทุกคนมีความสุขกับเพลงใหม่มันคือโจทย์ที่ตั้งต้นในการทำเพลงคืออยากให้ทุกคนมีความสุขแล้วทุกคนก็ไปเต้นติ๊กต็อกกันแล้วก็แบบดีมากตอนนี้จะ5,000คลิปแล้วค่ะมันก็แบบขอบคุณมากใหม่ไปดูของทุกคนให้แบบใหม่ไปดูทุกคนที่ cover เลยพี่ๆเพื่อนๆน้องๆในวงการใหม่ขอบคุณมากๆเลยนะทุกคนแบบเต้นได้ดีกว่าตัวใหม่เต้นเองเก่งมากเลยครับใหม่จำท่าไม่ค่อยได้ถ้ามีกระแสดีมากนี้เรากำลังจะทำเพลงต่อไปไหมใหม่อัดไปแล้วจริงเหรอเรื่องจริงเรื่องจริงไม่แสดงแล้วนะคะเราเล่นพี่ก้าวเราเล่นบ้านอย่างสร้างไม่เสร็จเราเล่นคือตอนนี้ต้องเรียกว่าเป็นนักร้องท่านหนึ่งแล้วใช่ไหมไม่บังอาจจริงๆค่ะคือแต่ว่าใหม่ก็ชอบทำเพลงนะคะมันก็สนุกดีได้ลองเพราะปกติเราก็แสดงอะค่ะถ้าเรียกร้องจริงเนาะคือเป็นนักแสดงที่มาร้องเพลงอะแหละค่ะอันนั้นน่าจะถูกต้องมากกว่าเพราะเราก็สู้นักร้องจริงๆไม่ได้หรอกแต่เราแค่รู้สึกว่ามันมีความสุขที่ได้ทำอะแล้วยิ่งคนแบบเต้นตามติ๊กต็อกตามอะไรอย่างเงี้ยเรายิ่งแบบโอ้โหภาคภูมิใจมากก็เดี๋ยวฝากซิงเกิลสองด้วยค่ะก็ที่จริงอาจจะมีเพลงไม่เยอะหรอกค่ะเพราะจะต้องใหม่ว่าใหม่ควรจะแสดงอะดีแล้วคนละแนวเลยค่ะเป็นเพลงสากลค่ะใช่ใช่สากลเลยไม่น่าจะมีท่าค่ะแต่ว่าก็จะต่างกับชอบปะเนี่ยเลยค่ะใช่เป็นเพลงช้าค่ะเพลงช้าเป็นเพลงที่เหมือนแบบทำเพื่อเหมือนฮิลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนทำเต็มที่คนเดิมมากค่ะใช้บริการเพิ่มจากอะไรใช่เพราะมันเป็นสิ่งที่ใหม่กลัวมากเลยการร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าใหม่รู้สึกว่าใหม่พูดทุกครั้งในรายการว่าแบบเวลาเราเล่นละครเราทำหนังออกมาเราอยู่มาแบบ10ปีอ่ะเขาก็จะดูหนังแฟนคลับเราจะดูหนังดูละครที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วเราจะไม่ได้เห็นความสุขของหน้าเขาตรงนั้นอะไรเงี้ยค่ะแต่การร้องเพลงเวลาเราเห็นเพื่อนๆเราไปร้องเพลงแล้วแบบคนตะโกนด้วยการร้องเพลงไปด้วยกันเขาโบกมือเขาอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นความสุขที่รับส่งกันแล้วมันเป็น energy ที่แบบ
มันดูอิ่มจังเลยอ่ะเราก็เลยอยากรู้สึกว่าเอออยากมีสักครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคอนเสิร์ตจ้างได้นะคะเป็นนักร้องที่มีเพลงเดียวได้เราก็มาโชว์ขึ้นคอนเสิร์ตได้ไหมได้เลยเป็นนักร้องที่มีเพลงเดียวอันนี้รับได้ไหมได้รับงานร้องเพลงได้ยังรับงานร้องเพลงได้ยังรับได้ค่ะจ้างมาได้นะคะคอนเสิร์ตเหมือนพี่ก้าวคุยว่าเดี๋ยวจะมีเหมือนกันค่ะแต่ตอนนี้เรามาโชว์ที่สยามด้วยใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ยอย่าเรียกว่าคอนเสิร์ตเลยค่ะแต่ว่าอันนั้นคือมีความสุขมากแบบเป็นไวบ์ที่ดีมากเป็นการจอยเด็กๆที่แบบสยามอ่ะเพราะเหตุการณ์แบบนี้มันเหมือนเราก้าวข้ามผ่านความกลัวไปเลยมันก็เหมือนเราก้าวข้ามความกลัวของเราแล้วก็เราได้พิสูจน์บางอย่างในชีวิตของเราได้อีกด่านนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ผ่านมันไปอีกโจทย์นึงแหละก็เป็นแชลเลนจ์หนึ่งของเราหรือไม่ใช่เพราะว่าใหม่ทำก็ไม่ใช่ว่าทุกคนซัพพอร์ตนะคะมันก็มีคนที่เดาใหม่เหมือนกันว่าแบบเหนื่อยขนาดนี้ทำไมอะไรเงี้ยหนูก็จะแบบอยากทำอยากมีความสุขอยากลองสักตั้งไม่รู้ว่าผลลัพธ์เป็นยังไงอ่ะแต่อยากทำไปก่อนเนี่ยที่สองคนทำเอ็มวีทีมเดิมไหมคะทีมคุณเต๋อใช้บริการทีมเดิมไหมคุณเต๋อนี่ดีมากนะคะไม่คิดค่าตัวด้วยก็ยังยืนยันว่าใช้ทีมนี้เซฟบัดเจ็ตเป็นงานในครอบครัวเลยเนาะโอ้โหเป็นงานที่แบบนอกไม่ใช่แค่ในครอบครัวเลยค่ะเพื่อนพี่ในวงการนี้มาช่วยกันหมดอย่างก้าวเนี่ยค่ะก็มาเล่นให้แบบโอ้น่ารักมากดีนะคะแบบเราได้รู้ทุกดีเทลมันสนุกมากๆเลยอะทุกดีเทลว่าแบบเหมือนคนที่แบบทําละครก็อยากจะเป็นผู้จัดเงี้ยค่ะถ้าเป็นผู้จัดแล้วมันก็จะดูทุกดีเทลมันคล้ายๆกันอะไรเงี้ยค่ะก็ดีเหมือนกันนะแบบใหม่ก็เหมือนได้โตขึ้นอีกสเต็ปนึงอะค่ะจริงๆจะมี2ปีหน้ามั้ยคะปีใหม่ต้นปีค่ะต้นปีค่ะใช่ให้คริสต์มาสผ่านไปก่อนให้เพลงมารายแคลรี่ไปเพราะเดี๋ยวฟิลไปนะเปลี่ยนฟิลค่ะมีคลิปที่พี่เต๋อคือดอกไม้มาให้พี่ก้าวอย่าเพิ่งเซโนเซโนคืออะไรอะไรพี่ก้าวช็อตฟิลเลยพี่ก้าวออกตัวก่อนเลยใช่พี่ก้าวเบรกช็อตเรียกอะไรช็อตฟิลแม่ก็คือช็อตฟิลลูกลานโวแล้วตอนนั้นเราเป็นไงจังหวะนั้นคิดไหมคะคิดไหมไม่ตกใจมากค่ะเพราะว่าเหมือนเขาบอกว่าเขาจะมาค่ะแต่ใหม่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาพร้อมดอกไม้แล้วก็เรื่องในโอกาสอะไรวันนั้นน่าจะมาให้กำลังใจใหม่เพราะรู้ว่าใหม่อ่ะตื่นเต้นมากกดดันมากแบบว่าในการที่มาร้องเพลงที่สยามอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยแบบมาเป็นกำลังใจให้น้องอยู่แล้วมาช่วยจังหวะที่เห็นพี่เต๋อเดินมาคิดไหมเอาละอย่างเงี้ยคิดไหมเอาละต้องเติมลิฟต์เลยจะต้องเติมลิฟต์รออะไรเฮ้ยมันหนูไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นแต่ก็คิดว่าแบบว่าให้กำลังใจปกติแหละแต่พอพี่ก้าวพูดแล้วมันก็ตลกดีพี่ก้าวแบบว่าความเร็วของการหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายเนี่ยพี่ก้าวเตรียมก่อนหรือเปล่าพี่เต๋อก่อนหรือเปล่าไม่รู้แต่มุมกล้องมันดูเขยๆอยู่เหมือนกันนะมันดูสวัสดิ์เฉวียงแบบแบบพี่ก้าวหยิบกล้องขึ้นมาเร็วมากจริงๆสนุกดีค่ะตลกพี่ก้าวบอกว่าบ้านยังไม่เสร็จแต่ถ้าบ้านเสร็จก็จะให้แต่งเอาจริงๆบ้านหนูยังไม่เสร็จเหมือนกันนะบ้านเราสองคนยังไม่เสร็จเลยค่ะไม่รีบโอ้หนูกับพี่เต๋อชิลมากเลยค่ะไม่รีบยังไม่ถึงวัยหนูยังไม่ถึงวัยพี่เต๋อก็ยังไม่ถึงวัยจริงๆ5ปีมันก็รู้สึกว่ามันพอมันแล้วหรือเปล่ามันเหมาะสมหรือเปล่าอะไรเงี้ยน้องใหม่ไปที่โอ้อย่างดาวิเหรอคะดาวิรู้สึกว่าในชีวิตยังมีอะไรที่ต้องทำอีกเยอะมากที่จะแบบให้มันเต็มกว่านี้อีกเต็มอิ่มกว่านี้อีกอะค่ะมันยังมีอีกอะไรที่อยากทำอีกอะค่ะเราจะมาละครไปเรื่อยมันก็จะมีช่วงที่ไม่รู้แหละว่าร่างกายคือไม่ไหวแล้วต้องมีครอบครัวแล้วมันก็มีอายุที่มันแบบเป็นเกณฑ์ไว้อยู่เหมือนกันค่ะแต่ถ้าเป็นช่วงนี้ไม่ขอแบบละครให้มันแบบนำใจก่อนไม่รู้สึกว่าไม่ยังไม่ถึงจุดนั้นที่แบบที่มันยังฟินอ่ะเราก็มีจุดใช่ไหมคะเพราะว่าเราบอกว่าตั้งเป้าอุ้ยทำไมเก่งจังเลยอะคะเก่งเลยอะคะนี่ดูดวงแล้วโอ้โหเอางี้แม่นัดกินข้าวเดี๋ยวนั้นจะคุยกันแสดงว่าวางแผนไว้เป็นสเต็ปแล้วว่าช่วงนี้อายุนี้ฉันจะประมาณนี้ประมาณใช่ค่ะใช่นานไหมคะที่ดูนานนะนานเลยเหรอนานนานเรื่องงานไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมแบบว่าต้องรองานเพิ่มๆนานนานนานพี่เต๋อรู้ยังว่าอีกนานแม่ต้องสนใจหนูสิแม่สนใจพี่เต๋ออันนี้แม่หมอเขาบอกใช่ไหมว่านานใช่แม่หมอบอกว่านานแม่หมอไม่ได้บอกนานดาวีว่าดาวีนานนานเพราะว่ายังแบบยังมีอะไรที่ต้องทำอยู่เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเชิงอะไรอะคะร่างกายเหรอคะคืออะไรก็สายตาแม่ไม่บูลลี่ค่ะพี่เต๋อเขาแข็งแรงค่ะไม่ว่าจะยังไงเขายังแอดฮาร์ดคือสำหรับหนูคือ
สักพักเลยค่ะสักพักเลยขอพี่ก็ถามเรื่องดราม่านิดหน่อยดราม่าได้เลยน้องสาวของพี่ใครยังไงคะโอ้ยลูกสาวค่ะใช่ยังไงคะถึงไม่ใช่ดราม่ามาได้วันนั้นเรียกน้องสาวค่ะก็น้องอะน้องสาวเขาเรียกน้องสาวใช่วันนั้นบอกว่าถ้าบิวกินจำชื่อเพลงของพี่ไม่ได้พี่จะมียกน้องสาวให้แล้วทุกคนก็กรี๊ดกันสนุกสนานอะไรเงี้ยค่ะมันผ่านมาประมาณหมายว่าเกือบเดือนแล้วมั้งแล้วมันก็เพิ่งมีประเด็นอะไรเงี้ยค่ะแต่เหนือสิ่งใดทั้งหมดเลยนะคะหมายดีใจมากๆคือพี่ๆน่ารักมากที่แบบอยู่ๆน้องก็แบบไลน์มาแล้วก็บอกว่าแบบแม่เป็นไงบ้างแบบเนาะเป็นไงบ้างแบบเหมือนประมาณว่าแบบเป็นห่วงนะตัวหนูไม่มีอะไรเลยแล้วก็แบบแล้วหนูก็แบบนั่งดูอยู่แล้วหนูแบบโอเคจบแล้วไม่ว่าใครจะพูดยังไงน้องคือน่ารักมากที่ส่งข้อความมาแล้วก็บอกว่าแบบหนูไม่มีอะไรเลยแล้วหนูเป็นห่วงว่าพี่เป็นยังไงบ้างเพิ่งเห็นดราม่าอะไรเงี้ยค่ะใหม่ก็เลยบอกว่าแบบใหม่ก็เป็นห่วงน้องเหมือนกันเพราะเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทําไปมันกระเทือนจิตใจน้องมั้ยเพราะนั่นคือคนที่สําคัญที่สุดที่ใหม่เป็นห่วงถูกมั้ยคะใหม่ก็ต้องเป็นห่วงคนของเราก่อนคือน้องของเราก่อนว่าเค้าโอเคหรือเปล่าแล้วพอแบบมันมีอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าแบบไม่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดนั้นมันคือจบแล้วอะเพราะว่าเราได้คุยกันแล้วคือเราอิกนอร์ใช่ใช่คืออันนั้นมันเป็นสิ่งคอมเมนต์หรือความเห็นของคนอื่นซึ่งเราต้องเรสเพคเขาอะมันเราไปพูดให้เขาเปลี่ยนความคิดไม่ได้มันพูดไปมันก็เปลี่ยนไม่ได้ค่ะดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือใหม่กับน้องอะรีเลชั่นชิพเป็นยังไงอันนั้นใหม่ห่วงที่สุดซึ่งถ้ามันเป็นอย่างนี้ปุ๊บอะใหม่ก็รู้สึกว่าใหม่เคลียแล้วใหม่ก็แฮปปี้ใช่แล้วเราก็คุยกันมาแบบมันจบคอนเวอร์เซชันด้วยกันแบบบอกรักกันมันก็คือจบแต่เรายืนยันว่าเจตนาเราคือแบบก็ไม่ได้เรื่องความแบบดูความรักกันโน่ใหม่คือใหม่อะเริ่มถ้าใครได้ดูคือใหม่เล่นเป็นพี่สาวของน้องมาตั้งในรักสุดใจมาตั้งนานแล้วเวลาเราทำเวิร์กช็อปกันนะคะอันนี้ใหม่ไม่รู้คนอื่นรู้สึกไงแต่ใหม่อาจจะรู้สึกว่าแบบเขาเป็นน้องเราอะใช่เหมือนกินเหมือนสกายเหมือนทุกคนอ่ะคือทุกคนเป็นน้องใหม่หมดเวลาใหม่ทํางานด้วยเพราะเราจะมีคลาสที่เวิร์คช็อปทําให้มันแบบละลายพฤติกรรมเราจะรู้เรื่องของการเราจะแบบใช่ดังนั้นแบบเรารู้สึกว่าเราแบบมีแต่ความหวังดีให้กับน้องใช่ไม่ได้มีเจตนาด้านอื่นเนาะใหม่แบบสิ่งนึงที่ใหม่คิดกับตัวเองเลยนะคือใหม่จะต้องเป็นรุ่นพี่ที่แบบที่ดีให้กับเด็กให้ได้อ่ะใหม่ไม่เพราะใหม่เคยเจอแบบเยอะมั้งใหม่เลยรู้สึกว่าอยากเป็นรุ่นพี่ที่ดีให้กับน้องๆในวงการมากกว่าดังนั้นไม่มีเจตนาอะไรที่จะทำร้ายแน่นอนค่ะแล้วสถานะที่เราคุยเรียกกับน้องเราใช้ยังไงคำถามนี้ very interesting เป็นคำถามที่จะต่อดราม่าได้ไม่อาจจะเป็นที่เรียกชื่อเป็นคำที่พูดคือใหม่จะเรียกว่าน้องน้องค่ะมันจะทําให้เราแบบระวังสุดๆนี่อยู่บนเวทีกับกินใหม่ระวังมากเลยใหม่แบบกลัวทําตัวผิดกลัวแบบกลัวไปหมดเลยอ่ะค่ะแต่ใหม่เชื่อว่าเวลามันจะทําให้ดีขึ้นใช่ใช่เรื่องนี้ค่อนข้างกังวลใจเนาะเอาจริงๆใหม่คิดว่าใหม่อ่ะอยู่เหนือได้ทุกอย่างแล้วจิตใจนิ่งมากๆเพราะเราก็แบบโตแล้วใช่ป่ะแต่พอเราตื่นวันนั้นน่ะใหม่จําได้ใหม่ตื่นเช้าขึ้นมาแล้วใหม่เห็นมีเควเหมือนกันนะคะรู้สึกเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยใจเรายังไม่นิ่งอ่ะเรายังแบบอ๋อมันยังกระทบเราได้อยู่นี่ว่าแล้วก็ตอนนั้นก็คือตั้งสติแล้วก็แบบถามคนรอบข้างว่ามันแบบมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นค่ะแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นละหลังจากได้คุยกับน้องรถทัวร์มาจอดหน้าบ้านอ่ะเนาะทัวร์เขารู้จักบ้านหนูได้ยังไงอ่ะคะเขามาลงหน้าบ้านเลยอ่ะถ้าแวะไปแวะมิสตาคาเฟ่ดีกว่าแล้วก็ไปซื้อของกินไม่ต้องไปที่บ้านขอบคุณมากที่มาถามนะคะขอบคุณมากที่มาถามจะได้เคลียร์ใหม่ลูก